หลักการมันมีอย่างเงี้ยก็คือพอแปลงเป็นแรงพยุงปุ๊บมันก็คำนวณได้อ่ะตรงนี้ตารางนี้จริงๆก็เป็นตารางทั่วๆไปไม่ใช่แค่ P-stress ก็เป็นตารางพื้นทั่วๆไปเข้าใจไหมครับเขาจะบอกว่าเวลาจะออกแบบพื้นทางเดียวต้องสัดส่วนเท่าไหร่ฮะความยาวช่วงต่อความลึกของพื้น48 55อันนี้เป็น recommend เคลียร์นะก็เป็น recommend เพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องการก่งตัวมากนักเวลาออกแบบนี่เป็นการ recommend ค่าความลึกของพื้นหน่วยเป็นความยาวช่วงอะไรก็ได้เพราะมันเป็นความยาวช่วงต่อความลึกของพื้นถ้าความยาวช่วงเป็นเมตรความลึกก็เป็นเมตรถ้าความยาวช่วง ต้องใช้เป็นความลึกซึ่งเป็นเซนก็ใช้ทุกอย่างเป็นเซนหมดมันเป็นอัตราส่วนขอให้เป็นหน่วยเดียวกันเคลียร์นะครับนะก็เป็นหน่วยเดียวกันแล้วก็เนี่ยอย่างพื้นทางเดียวผมก็บอกว่าพื้นทางเดียวก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากถ้ามองแบบง่ายๆก็คืออย่างเงี้ยอย่างรูปนี้ดีไซน์พื้นทางเดียวก็ทำไมครับก็จะตัดสตริปก็เหมือนกับมีคานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมีคานอยู่ตรงนี้มีคานอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะเป็นอันนี้เป็นซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตถ้าพื้นทางเดียวก็คือมันจะมีดีไซน์ทางเดียวอีกทางหนึ่งจะไม่ดีไซน์เข้าใจนะครับฝากไปเลยเอาพื้นฝากเราลงคานที่มันกันเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีการออกแบบผมว่าเราก็เรียน RC มาแล้วเหมือนกันแบบเข้าใจง่ายๆก็คือวิธีการก็คือเหมือนกันเลยก็คือตัดมา1เมตรเหมือนกันเนี่ยตัดมา1เมตรแล้วก็เอามาคำนวณพอตัดมา1เมตรมาคำนวณตอนนี้มันเหมือนอะไรมันก็เหมือนคานตัวหนึ่งที่มีซัพพอร์ตคานตัวนี้กว้างเท่าไหร่กว้างเมตรหนึ่งลึกเท่าไหร่ลึกเท่ากับความหนาพื้นนะครับแล้วก็ไปออกแบบได้ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าก็ให้มีเรื่องของโค้ดเนี่ยเขาบอกว่าเวลาดีไซน์ก็ตัดมา1เมตรนะครับ one way แล้วก็ ACI กำหนดว่าเหล็กเนี่ยนะครับระยะห่างที่จะวางเหล็กเนี่ยต้องไม่เกิน8เท่าความหนาพื้นและไม่เกินเมตร50คืออย่าวางลวดเนี่ยห่างเกินเมตร50และไม่เกิน8เท่าของความหนาพื้นโอเคไหมครับในการออกแบบเป็นข้อกำหนดนิดหน่อยและเช่นเดียวกันนะครับหน่วยแรงอัดในเฉลี่ยก็ต้องไม่ให้น้อยกว่า 8.8 กิโลกรัมต่อตารางเซนถ้าจะอัดแรงแล้วเนี่ยต้องเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือเฉลี่ยแล้วเอาแรง P ต่อคือเมื่อ P ต่อ area เนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 8.8 เข้าใจว่า P ต่อ area มั้ย area ตรงไหนก็คือถ้าเกิด area คือเนี่ยถ้าเกิดเราตัดมาใช่มั้ยครับเราจะพบว่านี่คือ area ที่เราพูดถึงเนี่ย area ตรงเนี้ย area บริเวณเนี้ยนะครับบริเวณเนี้ยค่าเฉลี่ยของแรงอัดนะครับ P เอา P หาร area เลยเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 8.8 เข้าใจนะครับกิโลกรัมต่อตารางเซนนะฮะว่าไงครับเป็นตรงไหนนะตรงคานว่าคือปกติเนี่ยก็จะมองรูปนี้เนี่ยก็จะมองเหมือนเป็นเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนคือจากรูปเนี่ยตะกี้นี้ที่เป็นแผ่นพื้นเนี่ยแล้วก็มีคานวิ่งไปเลยใช่ไหมฮะมีคานวิ่งรับใช่ป่ะครับมีคานวิ่งรับถูกไหมฮะแล้วเราก็บอกว่าลักษณะแบบนี้แล้วเราบอกว่าตัดมา1เมตรมาคำนวณอันนี้คือ1เมตรนะครับวิธีก็คือเราก็มองซิมพลีฟายเหมือนอย่างนี้เลยซัพพอร์ตพื้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนรูปคานที่เราเห็นเนี่ยนะครับโดยที่เนี่ยพื้นตัวเนี้ยจะมีหน้าตัดก็คือหน้าตัดอย่างนี้ถูกไหมพื้นนี่มีหน้าตัดอันนี้คือกว้าง1เมตรลึกเท่ากับความหนาพื้น h ของพื้นก็มองซัพพอร์ตแบบเนี้ยมองซัพพอร์ตคือคานตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นซัพพอร์ตนี่ดีไซน์เฉพาะส่วนพื้นนะเข้าใจไหมครับใช่ดีไซน์คอนทินิวัสเพราะถ้าโจทย์เป็นคอนทินิวัสก็ต้องคอนทินิวัสแน่นอนใน RC ดีไซน์เป็นช่วงช่วงหมายความว่าขออีกทีนะครับ
ตัดมา1เมตรบล็อกเดียวแล้วข้อเท็จจริงคือถึงเป็นคาน RC มันมีเนกาทีฟโมเมนต์ไม่ใช่เหรอแล้วเราจะดีไซน์ยังไงถ้าตัดมาแค่ช่วงเดียวมันก็ต้องคำนวณเป็นคอนติเนียสแล้วอาจจะ1คือคำนวณด้วยมือโมเมนต์ดิสทริบิวชันเพื่อหาโมเมนต์หรือไปเข้าโปรแกรมสำเร็จเพื่อคำนวณหาโมเมนต์จริงแต่ต้องตัดคิดถ้าคือคิดที่ถูกต้องคิดต่อเนื่องคือตัดยาวเลยฮะตัดยาวเลยเพราะตัดยาวเสร็จก็ใส่เหล็กก็จบเลยทีเดียวเลยเพราะ1เมตรเราคิดต่อ1เมตรถูกไหมครับพอได้ต่อ1เมตรมันจะได้เหล็กออกมาสเปซซิ่งเท่าไหร่แล้วก็ใส่ยาวก็จบละไม่มีอะไรแต่แน่นอนต้องคิดคอนติเนียสแล้วจะต้องไปคำนวณเองคือถ้าไม่มีเครื่องมือก็ต้องโมเมนต์ดิสทริบิวชันกลับไปที่พื้นหรือโปรแกรมสำเร็จเพราะว่าผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องมาอธิบายตรงนี้ให้รู้ว่าได้ละเอาไปลุยต่อได้ใส่เหล็กใส่อะไรเชิญครับดีไซน์ใช่ไหมฮะตอนดีไซน์รวมใช่ไหมครับใช้ PE PE effective เลยตอนดีไซน์รวมๆเนี่ยเราดีไซน์ PE นะครับแล้วเดี๋ยวเวลาย้อนเช็คนะครับเราก็ไปเช็ค PI PE ได้โอเคไหมครับแต่ตอนนี้คือต้องดีไซน์ให้มันผ่านคือต้องมีให้ได้ก่อนอะ PE ก่อนใช้ PE ในการออกแบบคือต้องเผื่อลอสเอาไว้ในใจพอเก็ตมั้ยค่อยๆแบบคือขอให้ไปอ่านต่อได้อะครับเพราะว่ามันคงจะต้องไปดูต่อแต่ว่าอยากจะรู้ว่าอยากให้รู้ว่ามันไม่ได้ยากเลยจริงๆนะครับพอเราได้เราคานพอเป็นพื้นก็เหมือนคานก็ตัดมา1เมตรแล้วก็ดีไซน์เหมือนกันส่วนที่มันจะยากมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างเป็นเรื่องของหาค่าโมเมนต์ของพวกคานต่อเนื่องไงถ้าเป็นซิมเพิลบีมตะกี้นี้ผมทำได้ทุกข้อเลยว่ามันเป็นซิมเพิลหมดเลยถูกมั้ยมันคำนวณได้แต่พอเป็นคอนติเนียสแบบเนี้ยมันจะต้องใช้ตัวอื่นมาช่วยอาจจะต้องใช้ moment distribution ในหนังสือผมเนี่ยมันไม่ได้ใช้โปรแกรมมันก็เลยต้องใช้ moment distribution มาแก้ช่วยหาคำตอบแต่เราเวลาไปทำงานจริงเนี่ยเราก็ simplify แล้วใช่ไหมถูกไหม simplify เสร็จ support แล้วเราก็ไปคำนวณหา moment มาสิพอได้ moment แล้วก็จัดการเรื่องเหล็กได้โอเคนะครับเสร็จแล้วกลับมาที่ในพื้นทางเดียวเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอัดแล้วต้องไม่ต่อยไม่น้อยกว่า 8.8 คราวนี้ก็ตามก็บอกว่าถึงแม้เราจะดีไซน์พื้นทางเดียวใช่ไหมเราดีไซน์พื้นทางเดียวแต่เราจะไม่ใส่เหล็กอีกข้างหนึ่งได้ไหมเคยดีไซน์พื้นแล้วใส่เหล็กทางเดียวเลยไหมอีกข้างหนึ่งไม่มีอ่ะก็บอกจะดีไซน์ทางเดียวอ่ะได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันล้าวมันจะมีการหดตัวอีกทิศหนึ่งใช่ไหมครับนึกไหมเราดีไซน์ใช่อ่ะในเรื่องของกำลังอ่ะไม่ได้เถียงมันอยู่ได้ในเรื่องของกำลังแต่ว่าในอีกทิศทางนึงอ่ะถ้าเราใส่เหล็กทางเดียวเนี่ยอีกทิศทางนึงไม่ใส่เหล็กจริงๆถ้าถามว่าถ้าทนความน่าเกลียดอยู่ได้ไม่ต้องใส่เหล็กมันจะแตกก็แตกไปตอนมันชิงเกียดมันหดอะไรเงี้ยแต่ว่ากำลังมันอยู่ได้ถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ยอมหรอกเราไม่ยอมให้มันแครกหรอกแล้วก็ใส่อีกทิศนึงก็คือใส่อะไรครับ temperature steel เท่านั้นเองคือดีไซน์ด้านเดียวอีกด้านนึงก็ใส่ temperature steelเขาก็ recommend ว่าใส่เท่าไหร่ก็ตามสูตรนี้เข้าใจไหมฮะก็เป็น recommend ว่าต้องไม่น้อยกว่า 0.0 เท่าไหร่ก็ว่าไป area เหล็กต่อพื้นที่อ่ะต่อพื้นที่คอนกรีตที่เราตัดมาดูก็ใส่ mild steel เข้าไปอีกทิศนึงก็จบละหมายถึงว่าใส่ทิศทางนึงอีกทิศทางนึงก็ใส่เหล็กกันแล้วเข้าใจนะครับแต่ยังไงก็ตามเขาก็บอกว่าหลายๆคนก็ส่วนใหญ่จะชอบอีกทางนึงก็คือดึงทิศหนึ่งใช่ไหมดีไซน์ทิศเดียวทางอีกทางหนึ่งอีกทิศหนึ่งไม่อยากใส่เหล็กกันแล้วก็อาจจะใช้ลวดอัดแรงก็ได้เข้าใจไหมครับอัดก็ได้อัดเลยก็คือโดยที่เขาบอกว่าอัดแล้วเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า7กิโลกรัมต่อตารางเซนเพื่อช่วยในเรื่องของไม่ให้เกิดการแตกแล้วเพราะถ้ามันอัดไว้ก่อนเนี่ยเวลามันจะแตกมันแตกยากไงเพราะมันหดไว้แล้วมันอัดไว้แล้วเข้าใจนะครับคือมันอัดรอไว้เลยในอีกทิศทางคือถ้าไม่ใส่ไมล์สตีลโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าชอบถามว่าชอบแบบไหนชอบอัดมากกว่าเพราะว่าอัดแล้วเนี่ยมันจะป้องกันเรื่องของการแตกเล่าได้โอเคนะครับก็ไม่น้อยกว่า7กิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับคราวนี้ต่อไปอีกเอาแค่ไอเดียนะ
แค่เดียวแล้วก็จะพอจะจับทางได้วันเวย์เป็นแล้วใช่ไหมวันเวย์ตะกี้นี่วันมีคำถามไหมวันเวย์วันเวย์ก็ตัดมา1เมตรแล้วก็ดีไซน์เหมือนคานถูกไหมคราวนี้ทูเวย์เนี่ยมันก็จะซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับขออธิบายนิดหนึ่งนะว่ากรณีที่มีที่รองรับที่ปลายนะก็คือมีคานนะครับอันนี้คือมีคานนี่คือแนวคานแนวเนี้ยคือแนวคานรองรับนะครับมันจะมีคานที่ปลายนะครับโจทย์ข้อนี้มีคานที่ปลายอยู่นะหลักการก็คือวิธีการออกแบบก็ออกแบบแต่ละทางเข้าใจไหมครับสมมติว่าจะเสริมเหล็กทางนี้นะครับอย่างเงี้ยคือเราจะออกแบบให้มีแรงพยุงขึ้นมานะครับคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้มันทูเวย์มีปลายทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการพยุงขึ้นกับพยุงทั้งสองทางใช่ไหมWX ก็พยุงขึ้น WY ก็พยุงขึ้นเข้าใจใช่ไหมครับทั้งสองทางไงพยุงขึ้นแล้วนี่คือตัดมาให้ดูว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็บอกว่าแรงที่พยุงขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันจะมีเป็นแรงพยุงรวมใช่ไหมครับ WB รวมจะเท่ากับอะไรครับก็ต้องเท่ากับ WB ของทั้งทิศทาง Xแล้วก็บวกกับ WB ของทิศทาง Y ถ้ามองแบบภาพรวมๆเห็นไหมฮะภาพรวมๆก็คือถ้าคุณดีไซน์2ทางแต่ละทางก็ช่วยกันบวกกันแล้วเนี่ยก็ต้องเท่ากับ WB ที่ยกขึ้นทั้งหมดมีคำถามไหมครับคือแน่นอนเวลาเราวางลวดอ่ะเราก็จะวางลวดมีแสกใช่ไหมพาราโบลามีแสกมันก็จะมีอะไรครับมีแรงพยุงขึ้นในทิศทาง X อีกทิศนึงแล้วก็วางเหล็กสมมติว่าเราวางเหล็กมันก็มีทิศทาง y ทั้ง2ทิศทางต่างก็ทำให้พยุงขึ้นใช่ไหมครับถูกไหมแรงพยุงขึ้นรวมกันก็คือเท่าไหร่ครับ wbx บวกกับ wby แล้ว wbx มีค่าเท่าไหร่ก็มองเฉพาะทิศทาง x อย่างรูปนี้เนี่ย x อยู่ทิศไหน x อยู่ตรงนี้ทิศทางนี้นั่นก็คือมอง x ทิศทางนี้ทันไหมครับเนี่ยมองทิศทางนี้นะครับ1เมตรเนี่ยแล้วก็เราก็จะได้ว่า WBX มีค่าเท่าไหร่ครับก็เป็น 8PY sec เข้าใจไหมฮะในทิศทาง X เข้าใจไหมก็คือทิศใครทิศมันอะ YS เข้าใจเขาว่า Y ไหมฮะ Y คือระยะระหว่างจุดยอดสุดกับต่ำสุดนั่นคือ Y sec แล้วก็ส่วนด้วย L ทิศ X กำลัง2มันก็จะมี WBXและมันก็จะมี WBY ถูกไหมคือ2ทางถูกป่ะ2ตัวนี้รวมกันนะครับก็คือ WB รวมนะครับก็เป็น WBX บวก WBY ช่วยกันพยุงทันไหมครับช้าๆก่อน WBX ก็หาได้ในทิศทางของ X ถูกไหมแสกทิศทางของ X ระยะของ X Y ก็คือก็มองต่างคนต่างมองแต่รวมกันแล้วเนี่ยทิศหนึ่งก็พยุงทิศหนึ่งก็พยุงจึงพยุงรวมกันเท่ากับ WB รวมเท่ากับ WBX บวก WBY พอไหวไหมต่อนะคือเอาคอนเซปต์ก่อนทั้ง X ทั้ง Y นะครับคราวนี้ในการออกแบบเนี่ยเราเลือกได้นี่พอเห็นรูปนี้แสดงว่า WB ก็คือสามารถเท่ากับ WBX หรือ WBY จะออกจะให้ทิศทางเดียวก็ได้เข้าใจไหมครับหรือจะแบ่งกันก็ได้ถ้าเราออกแบบให้ WBY เป็น0ผมไม่เรียก XY นะผมเรียก S สั้นกับยาวในทิศทางสั้น S กับทิศทางยาว L ถูกไหมฮะมันออกแบบเราเป็นคนเลือกว่าเราจะออกแบบแบบไหนผมบอกว่าผมจะออกแบบให้แบ่งกันก็ได้คนละครึ่งให้ WBS รับไปครึ่ง WBL รับไปครึ่งนึงทำได้ไหมทำได้แบ่งคนละครึ่งหรือผมจะบอกว่าผมใส่เฉพาะ WBS อย่างเดียวไม่ใส่ WBL ได้ไหมฮะก็ได้อีกไม่งงใช่ไหมครับนะครับเลือกเราเป็นคนเลือกเราอยากจะแบ่งสัดส่วนเท่าไหร่ในการออกแบบว่าWB สมมติเรารู้ว่าเรามีโหลดลงเราอยากจะพยุงขึ้นแค่ไหนสมมติว่าจะพยุงขึ้นแค่นี้เราจะให้ x รับเท่าไหร่ y รับเท่าไหร่เราเป็นคนออกแบบเราเป็นเลือกพอเราเลือก WBX เราก็ต้องใส่
ปริมาณเหล็กตามที่เราต้องการเองช้าๆนะครับเราเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นเรามีช้อยที่จะเลือกคือ1รับด้านเดียวเลยรับเฉพาะด้านสั้นด้านยาวไม่ต้องรับได้มั้ยไม่ผิด2คนละครึ่งหรือคนอันนี้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราจะใส่สัดส่วนเท่าไหร่เราเป็นคนเลือกหรือให้ยาวด้านยาวรับด้านสั้นไม่ต้องรับได้มั้ยก็ได้อีกก็ได้แต่ในฐานะเอนจิเนียร์แต่มันมีทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่อันนึงสำหรับเนี้ยที่มันมีที่มันพื้นที่มันมีคานรองรับที่4ด้านมันจะมีที่ดีที่สุดอยู่อันนึงก็คือผมถามว่าระหว่างด้านสั้นกับด้านยาวเนี่ยนะถ้าใช้ปริมาณเหล็กเท่าๆกันปริมาณเหล็กเท่าๆกันนะด้านสั้นกับด้านยาวคุณว่าใครจะพยุงได้เยอะกว่าด้านสั้นมีคนตอบด้านสั้นทำไมถึงด้านสั้นไปดูสูตรสิ W เท่ากับ8 PY ถูกไหมฮะส่วน L กำลัง2ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าด้านสั้นเนี่ย L น้อยถูกไหมครับด้วยแสกเท่ากันใช่ไหมด้วย P เท่ากันด้วยอะไรเท่ากันพยุงได้เยอะกว่าเยอะใช่ไหมถูกไหมครับถ้าเราเลือกได้ผมจะเลือกดีไซน์ให้เป็นถ้าเลือกได้นะที่มีพื้นที่มีคานรับเนี่ยผมจะดีไซน์ให้ด้านสั้นรับด้านเดียวด้านยาวไม่ต้องรับเพราะว่าดูจริงป่ะล่ะด้วย P เท่ากันอะด้วย P เท่ากันเห็นไหมใครจะได้ค่าแรงพยุงเยอะกว่าระหว่างด้านสั้นกับด้านยาวดูตามสูตรเลยอะ 8PY ส่วน L กำลัง2ด้านสั้นจะพยุงขึ้นได้เยอะกว่าด้วยเนื่องจากแสกมันเท่ากันอยู่แล้วมันเป็นคานที่มันหนามันแสกมันเหมือนกันอยู่แล้วผมถามว่าถ้า P เท่ากันแสกเหมือนกันด้านไหนจะพยุงได้เยอะกว่าด้านสั้นพยุงได้เยอะกว่าเยอะเลยถูกไหมครับเยอะกว่าเยอะเลยเพราะเป็น L กำลัง2อ่ะมันจะเยอะกว่าเยอะเพราะฉะนั้นในทฤษฎีเราจะบอกว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมจะให้ด้านสั้นรับ 100% เข้าใจไหมครับด้านยาวไม่ต้องรับเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นตามทันนะครับโอเคนั่นคือทฤษฎีถ้ายังไม่มีข้อจำกัดอื่นๆแต่มันมีข้อจำกัดอื่นๆก็คือถึงคุณดีไซน์ด้านสั้นผมบอกว่าไอ้ด้านยาวเนี่ยมันก็ต้องใส่ไมล์สตีลหรือถ้าไม่ใส่ไมล์สตีลก็ต้องใส่ลวดอัดแรงใช่ไหมครับที่จะต้องอัดให้มันเพื่อกันอะไรฮะกันแล้วก็คือใส่ต้องใส่มินิมัมอยู่แล้วอ่ะต้องอัดแรงเพราะฉะนั้นผมบอกอ๋อได้ถ้ามินิมัมใช่ไหมก็บอกว่ามินิมัมทางทิศทางยาวเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ตะกี้เนี่ย7ใช่ไหม7งั้นผมก็บอกงั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมทิศทาง y เนี่ยอัดให้มันเท่ากับ7กิโลกรัมต่อตารางเซนมินิมัมไปเลยถูกไหมฮะมันก็จะหา p ได้ครับมินิมัมแทน p ถ้า p ส่วน a อ่ะเท่ากับ7อ่ะถูกไหม area พอเข้าใจไหมครับมันก็จะรู้ปริมาณลวดก็เอาแค่นั้นพอแล้วก็มาแปลงหาว่าที่เหลือไปให้ด้านสั้นรับอย่างนี้รู้เรื่องไหมเนี่ยคือทำกลับไงคือเราบอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยผมจะให้ด้านสั้นรับเต็มๆด้านยาวไม่ต้องรับแต่ในทฤษฎีความเป็นจริงก็คือยังไงด้านยาวก็ต้องอัดแรงไม่น้อยกว่า7กิโลกรัมต่อตารางเซนอย่างนั้นผมก็บอกว่างั้นเวลาเราดีไซน์ด้านยาวนะก็อัดมันมินิมัมเท่ากับ7กิโลกรัมต่อตารางเซนถูกไหมครับพออัด7ปุ๊บมันจะรู้แรง P ว่าต้องใช้ P เท่าไหร่เราก็มาคำนวณย้อนกลับหาเป็น WBY ถูกไหมแล้วก็ถ้ามัน UBY ไปลบที่เหลือก็ให้ถ้ามัน UBX รับแทนอย่างนี้รู้เรื่องไหมเนี่ยนี่ก็คือทฤษฎีเป็นอย่างเงี้ยก็ให้ด้าน X รับตามเกือบจะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คล้ายๆอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวพอพี่อ่านแล้วจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพูดเยอะๆแล้วพอผมก็ยังย้ำต่อว่าถ้าเราดีไซน์พื้นในอาร์ซีได้ก็แถมผมอีกหน่อยนึงอ่ะนะครับเหมือนกันเลยเพราะว่าในอาร์ซีก็ดีไซน์ทีละทิศใช่ไหมอ่ะจริงป่ะย้อนกันหน่อยตัดทีละแถบใช่ไหมด้าน x ด้าน y มันต่างอะไรกันอ่ะไม่ต่างถูกไหมมันก็มีตัวนี้เข้าไปเพิ่มแทรกเข้าไปเท่านั้นเองเป็นแรงพยุงขึ้นไปสู้กับไอโหลดลงใส่เป็นอีกหนึ่งแรงชุดเข้าไปการคำนวณจริงถ้าไปอ่านดีๆถ้าคุณดูในหนังสือจะพบเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ต่างกันเลยมันมีแค่เติมอีกหนึ่งตัวเข้ามานี่
เริ่มจะยากขึ้นใช่ไหมช่วงแรกๆมันดูว่าพอแต่พอเนี้ยมันเริ่มมันก็จะเป็น indeterminate แล้วผมก็ไม่สามารถที่จะคำนวณด้วยมือให้เห็นเพราะว่ามันเยอะไปก็เลยอาจจะต้องใช้ทฤษฎีเอาแล้วก็ไปอ่านต่อโอเคนะครับไปลองไปดูต่อเนี่ยก็คือเราก็จะพบว่าแล้วในที่สุดนะครับเราก็จะคำนวณได้ก็คือแยกด้านสั้นด้านยาวโอเคไหมครับนะแยกด้านสั้นด้านยาวโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปอ่ะขอไปเชิญครับใช่ครับเพราะว่าแสกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คือถ้าบริเวณหัวเสาก็เป็นไงครับเบียดข้างบนเขาจะบอกว่า covering ต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ก็ลบ covering ไปซะนั่นแหละวางซะเข้าใจใช่ไหมครับคือมันจะบอกไงว่าคอนกรีตอยู่ในสภาพไหนถ้าสภาพรุนแรงอะไรเงี้ยไม่รุนแรงก็ว่าไม่รู้ผมจำไม่ได้นะจำตัวเลขไม่ได้ก็จะบอกว่า covering เท่านี้3เซน5เซนอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเราค่า e ค่าแสกยิ่งเยอะยิ่งดีหรือยิ่งน้อยอันไหนดีวะยิ่งเยอะยิ่งดีถูกไหมเราต้องการแสกที่เยอะที่สุดเพราะยิ่งแสกเยอะมันจะยิ่งทำให้บาลานซ์เยอะใช่ไหมใช้ลวดน้อยลงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเวลาเราออกแบบใช่ไหมครับเราเบียดเลยในบริเวณหัวเสาถูกไหมฮะบริเวณเนกาทีฟโมเมนต์เบียดบนไอ้นี้ก็เบียดล่างแล้วรู้ค่าแสกไหมรู้เลยฮะก็คือนั่นแหละแสกก็คือความลึกของพื้นเนี่ยลบคัฟเวอริ่งไปสองค่าไอ้บนล่างนั่นแหละนั่นแหละแสกที่เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แหละเราจะรีดให้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นมันถึงมีข้อเวลาออกแบบอ่ะมันก็เป็นพวกแบบแล้วบางทีเขาก็แบบประหยัดนะเราดูเฮ้ยมันประหยัดมันทำไมออกแบบแล้วมันถูกกว่าคนอื่นเขาก็อาจจะไปรีดจนบางทีมันรีดจนเบียดอ่ะซึ่งบางทีเราเฮ้ยมันทำไมมัน covering ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มันก็มีเพราะมันจะประหยัดจริงป่ะเพราะยิ่ง covering น้อยนะครับมันก็ทำให้แสกเยอะนะครับเขาก็ประหยัดลวดถูกไหมเช็คแล้วเหมือนผ่านแต่มันไม่ผ่านข้อกำหนดบางอย่างไอ้เรื่องของความการคงทนในอนาคตจริงไหมใช่ไหมมีเบียดอ่ะเขาเรียกจะเบียดจะพยายามใช้คำว่าลิงน้อยๆมันก็มีแทคติกตรงนี้อยู่นิดนึงครับโอเคนะต่อไปพื้นไร้คานท้องเรียบพอเดาภาพจินตนาการออกนะครับว่าพื้นตะกี้นี้พื้นแบบมีคานสี่ด้านใช่ไหมครับพอเข้าใจใช่ไหมก็ดีไซน์เหมือนที่เป็น RC คราวนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นกับพื้นไร้คานท้องเรียบมาทบทวนกันนิดนึงนะครับพื้นไร้คานท้องเรียบเนี่ยก็คือจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารหรอกนะครับมันก็เหมือนพื้นที่มีคานรองรับเพียงแต่ว่าคานที่จะมารับเนี่ยมันคือคานเสมือนซึ่งเกิดมาจากพื้นที่อยู่ในแนวของเสาอะมาทำหน้าที่เป็นคานแทนนะครับหลักการมันเป็นอย่างนั้นดูจากรูปนี้รูปนี้จะคล้ายกับรูปนั้นแล้วไหมฮะก็คล้ายกับรูปเก่าเนี่ยมันก็คือรูปคล้ายกันนะครับเพียงแต่อันนั้นมันมีคานรับใช่ไหมฮะมีคานรับแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่คานรับมันจะเป็นกลายเป็นเอาพื้นแนวเสาที่วิ่งพื้นที่ผ่านแนวเสาเนี่ยมาช่วยรับเราจึงเรียกว่ามีคอลัมน์สตริปกับmiddle strip เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมฮะ column strip ก็คือ strip แถบพื้นที่วิ่งผ่านที่มีผ่านช่วงเสาอ่ะผ่านนะครับที่เราเห็นในรูปเหลืองๆอ่ะนะครับในเนี้ยส่วนเนี้ยตรงนี้เรียกว่าอะไรครับนี่เรียกว่าอะไรฮะ column ของ strip ใช่ไหม column strip นี่ครับนี่คือ column strip นะครับเนี่ยคือ column strip ทั้งหมดส่วนที่เหลือก็คือ middle strip ที่อยู่ตรงกลางนะครับโอเคครับโอเคครับกลับมาที่รูปนี้แล้วว่าก็มันเหมือนกับเอาพื้นเนี่ยแนวเสาเนี่ยมาทำหน้าที่เหมือนคานเพราะฉะนั้นรูปก็จึงเป็นรูปเหมือนเดิมตามทันนะครับ
หลักของมันก็คือ WB นะครับก็ยังเหมือนเดิม WB ที่พยุงขึ้นเนี่ยนะครับที่พยุงขึ้นเนี่ยก็จะเท่ากับ WBS บวก WBY ถูกไหมมันจะต้องมี WBS บวกคือตามรูปเลยคือแรงพยุงรวมขึ้นก็เท่ากับทิศสั้นกับทิศยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงพยุงรวมนะครับคราวนี้ดูแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากระบบนี้มีคานไหมไม่มีคานถูกไหมครับพื้นที่อยู่ WB ตัวเนี้ยดูรูปนี้นะครับดูตัวนี้นะเส้นนี้ที่ผมวาดอยู่เนี่ยเส้นนี้นะครับเส้นนี้อันนี้คือสมมติว่านี่คือทิศสั้นใช่ไหมครับถูกไหมทิศสั้นเนี่ยถูกไหมครับทิศนี้ที่พยุงขึ้นคือ WBS ใช่ไหมถูกไหมครับพยุงขึ้นแล้วก็ในทิศนี้คือทิศยาวก็คือ WBY ก็คือพยุงขึ้นผมถามว่าแรงที่พยุงขึ้นที่เกิดจากแรงตรงเนี้ยเอาเฉพาะส่วนของการพยุงขึ้นตรงนี้ก่อนเนี่ยเท่าไหร่ก็คือ WB รวมเท่ากับ WBS บวก WBL ใช่ไหมตามทันไหมครับเสร็จแล้วยังไงก็ตามในส่วนนี้ยังไม่จบเพราะเนื่องจากระบบนี้ไม่มีคานเราก็จะต้องออกแบบให้พื้นมันเป็นคานด้วยก็คือเช่นแนวเนี้ยแนวเสาเนี้ยจะต้องรับ WBS ที่ฝากใช่ไหมถูกป่ะฮะเพราะมัน WBS มันต้องฝากบนคานมันอะในโจทย์ข้อตะกี้นี้ถ้ามีคานมันดีไซน์คานต่างหากก็ไปดีไซน์คานแต่ตอนนี้จะต้องดีไซน์ไปพร้อมกันก็คือเราปรากฏว่าสรุปก็คือ WBS ก็ไปฝาก WBL ถูกไหมครับเมื่อมี WB มันคอลัมน์สติปต้องรับอะไรฮะต้องรับหน้าที่อะไรครับก็คือ WBS ที่มาฝากใช่ไหมถูกไหมครับมันก็ต้องรับแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันก็ต้องออกแบบแรงพยุงขึ้นในทิศทางของมันอีกถูกไหมครับในทิศนี้ในทิศหนึ่งของ WBS เช่นเดียวกันไอ้ WBL ก็มาฝากแล้วมัน UBS ใช่ไหมมาฝากไม่งงนะผมถามว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีแรงพยุงรวมทั้งหมดเท่าไหร่ลวดจะต้องพยุงรวมทั้งหมดเลยเนี่ยรวมขึ้นเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างทั้งหมดเลยอะเท่ากับคำตอบคือเท่ากับ 2WB เป็น2เท่าทำไมถึงต้องเป็น2เท่าเพราะเนื่องจากระบบนี้ไม่มีคานใช่ไหมตะกี้นี้ฟังใหม่ตอนระบบที่มีคานเนี่ยเฉพาะพื้นที่เราจะพยุงสู้กับโหลดภายนอกเนี่ยเราพยุงขึ้นเสร็จใช่ไหมครับถูกไหมเราสนใจเฉพาะพื้นเราก็บอกพยุงขึ้นเท่ากับ WB WB ก็คือเท่ากับ S บวก Lแต่ตอนนี้เนี่ยเราพยุงขึ้น WB จริงแต่ WB มันก็ต้องไปกดแนวคานแนวคอลัมน์สตริปใช่ไหมปริมาณมันก็คือมันขึ้นมันก็คุณยกขึ้นเท่าไหร่คุณก็ต้องกดไอ้ข้างนี้เท่านั้นน่ะด้วยแรงเท่ากันจริงป่ะฮะถูกไหมมันเป็นมันคุณจะพยุงได้คุณต้องไปกดอีกคนหนึ่งไปฝ่ายคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือแรงพยุงรวมเนี่ยจากส่วนที่WBS บวก WBL แล้วแต่ในส่วนคอลัมน์สตริปยังต้องรับฝากตรงนั้นอีกมันจึงต้องพยุงขึ้นเนี่ยเป็นทั้งหมดเป็น2เท่านี่รู้เรื่องไหมเนี่ยก็คือ2เท่ากว่าเพราะสรุปก็คือ x ก็ต้องฝาก y y ก็ต้องฝาก x ทำไมในระบบมีคานจึงแบบถ้าแค่ WB อย่างเดียวทำไมแค่ WB ก็เพราะเรามีคานรับแทนใช่ไหมคานรับแทนก็บิดเสร็จดีไซน์คานไปแต่ตอนนี้ไม่มีคานมันมีคอลัมน์สตริปมาแทนคอลัมน์สตริปเนี่ยคุณดีไซน์ทิศ x คุณก็มาฝากทิศ y คุณดีไซน์ทิศ y คุณก็ฝากทิศ x ถูกไหมฮะคุณยกขึ้นคุณก็ไปกดเขาอยู่ดีเขาก็ต้องสู้ตามด้วยอ่ะเขาต้องยกสู้ตามด้วยสรุปก็คือถ้านับลวดนะนับแรงพยุงรวมเนี่ยเราจะพบว่าอ๋อมันพยุงรวมขึ้นเท่ากับ 2WB งงไหมเนี่ยไม่งงนะเข้าใจนะใช่ไหมต
ถูกมันต้องถ่ายรีแอคชั่นใส่แนวคอลัมน์ซิปมันต้องรับบังเอิญเราไม่มีคานมันก็เลยต้องสรุปแล้วก็เอ๊ะคนสงสัยทำไมคือมีคนสงสัยถามว่าทำไมในพื้นโพสต์เนี่ยพื้นท้องเรียบเนี่ยทำไมแรงพยุงขึ้นจึงแค่ W เอ๊ะทำไมจึงเป็น2 WB ทำไมไม่แค่ WB เดียวคือถ้านับและนับแสกแล้วเนี่ยนับซ้ายนับทิศทั้ง2ทิศแล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจที่ผมพูดไหมคือนับ2ทิศแล้วเขาคำนวณได้เอ๊ะคำนวณแล้วมันเท่ากับ2 WB ที่มันเป็น2 WB เพราะว่า WB นึงไว้พยุงขึ้น WB อีกตัวนึงเอาไว้พยุงไอตัวที่มันมากดใส่มันอ่ะมันก็เลยต้องเป็น2 WB โอเคมั้ยครับหรือภาษาอีกภาษาหนึ่งก็คือในความหมายคือในแต่ละทิศทางเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างรับ WB อย่างนี้รู้เรื่องมั้ยทิศสั้นก็ต้องรับ WB ทิศยาวก็ต้องรับ WB นั่นแหละคืองงมั้ยเนี่ยเนี่ยก็คือแค่นั้นก็คือหลักการมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยว่าเราจะเห็นเอ๊ะทำไมลวดในพื้นโพสต์มันพยุงเป็น2 WB เพราะมันไม่มีคานแต่ถ้ามีคานนะเราจะพยุงแค่ WB เดียวแต่พื้นโพสต์แบบท้องเรียบจะเป็น2 WB เพราะมันต้องมีคอลัมน์ซิปมารับอีกทีนึงนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็ฝากส่วนเช่นเดียวกันตัวอย่างไปดูได้นะครับไปดูได้นี่ต่อไปนะเอาไอเดียก่อนสองเป็นอยู่โอเคคือรูปนี้กำลังจะพูดว่ากำลังวิธีการจัดเหล็กอะนะครับวิธีการจัดเหล็กอันนี้คือพูดถึงพื้นและคานท้องเรียบนะมันมีการจัดเหล็กเนี่ยอยู่3ระบบนะครับที่ในความเป็นไปได้ก็คือเหมือนกับระบบที่1ก็คือกอไก่ดีไซน์ในทิศทางเดียว WB เข้าใจไหมฮะ WB ในทิศทางสั้นถูกไหมครับ WBทิศทางสั้นทิศทางเดียวแต่ในที่สุดทิศทางสั้นมันก็ไปฝากทิศทางยาวผมถามว่าทิศทางยาวก็ต้องรับเท่าไหร่ก็ต้องรับอีก1 WB เหมือนกันเพียงแต่ว่าการจัดเหล็กเนี่ยในรูปนี้เนี่ยจะจัดเหล็กแน่นแถวแนวเสาเลยคือเหมือนมองเสมือนว่าคานอ่ะคือเสาไอ้โทษทีพื้นน่ะมองเป็นคานเล็กๆเลยอ่ะก็จัดเหล็กแบบแน่นเอียดเลยซึ่งจัดเหล็กแบบนี้เวิร์คมั้ยไม่เวิร์คแน่นเอียดเลยทำไม่ได้มันก็คือกอไก่จึงไม่ใช่แนวปฏิบัติไม่มีใครเห็นการจัดเหล็กแบบนี้แน่ตามทันไหมฮะคือทิศทาง x แล้ววะไอ้ทิศทางเสาเนี่ยเบียดที่เสาเลยอย่างนี้คือมันก็ไม่ถูกหรือใน2ทางบางคนก็บอกว่างั้นดีไซน์2ทางดีไซน์ฝาก x ฝาก l แบ่งสัดส่วนกันฝาก x เท่าไหร่มันก็ไปกด y เพราะฉะนั้นทั้งสมุดก็คือทำอย่างนี้จำนวนเหล็กตรงนี้กับจำนวนเหล็กนี้คุณว่าเท่ากันไหมเท่ามันเท่ากันแต่จัดเหล็กต่างกันเท่านี้เพราะอะไรเพราะสรุปก็คือตะกี้นี้ต่างกับเดี๋ยวนะคงจะงงนี้ตะกี้นี้ที่บุกระบบคานจำได้ป่ะระบบที่มีคานผมถามว่าประหยัดที่สุดตอนไหนสั้นรับไปอย่างเดียวถูกไหมยาวรับน้อยที่สุดถูกไหมครับนั้นประหยัดลวดในพื้นแน่ๆอันนั้นผมไม่เถียงนะสำหรับกรณีนั้นแต่ในกรณีพื้นที่ไม่มีคานผมกำลังจะบอกว่าคุณจะแบ่งสั้นแบ่งยาวเท่าไหร่ไม่ต้องไปแบ่งหรอกเพราะว่าในทั้งสั้นทั้งยาวต่างคนก็ต้องต่างรับเท่ากับ WB ต่างคนก็ต่างรับ WB เพราะอย่างรูปนี้คุณดูกอไก่ดิคุณดีไซน์ให้สั้นรับใช่ไหมถูกไหมฮะดีไซน์ให้ทิศสั้นรับอย่างเดียวแต่สั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปฝากคานใช่ไหมในที่นี้คือคานแต่เราไม่ใช่คานมันคือพื้นนับเส้นออกมาเนี่ยพื้นจำนวนเส้นในนั้นอ่ะมันก็เท่านี้มันก็ต้องเท่ากันคือหมายถึงว่าคิดเป็น WB แล้วเนี่ยเท่ากันเช่นเดียวกันรูปนี้กอไก่ไม่เวิร์คขอไข่ก็ดีไซน์แบบ2ทางคราวนี้แบ่งกันระหว่าง WB เข้าใจไหมฮะ x กับ WBy แต่คุณพอเข้าใจใช่ไหมคุณให้ WBx เท่าไหร่ WBx ต้องไปฝาก WByWBy เท่าไหร่ไปฝาก WBx สรุปต่างคนก็ต่างเท่ากับ WB ไม่ต้องไปฝากมันหรอกแต่นี่คือเขาดีไซน์ว่าดีไซน์เหมือนคานไง2ทางแต่ผมก็บอกว่า2ชุด2ระบบเนี้ยก็ใส่เหล็กเท่ากันแต่ไม่เวิร์คเพราะมันจะไปแน่นที่หัวเสาเข้าใจใช่ไหมครับวิธีที่ดีสุดก็คือเขาแบ่งเป็นคอลัมน์สตริปกับมิดเดิลสตริปคือ
ม่ใช่ใช้แนวเสาล้วนๆให้กระจายออกไปจากเนี่ยจากข้างจากเสาเนี่ยกระจายข้างซ้ายออกไป L ส่วน4ขวาออกไป L ส่วน4แล้วเรียกมันว่าคอลัมน์สตริปใช่มั้ยฮะแล้วก็กระจายลวดจากเนี่ยเดิมเนี่ยกระจายแถบอย่างเงี้ยเห็นมั้ยฮะแน่นเอียดแถวเนี้ยเนี่ยๆๆตรงเนี้ยเดี๋ยวผมกลับลบใหม่กันนะคืออันนี้คือดีไซน์แบบทางเดียวใช่มั้ยเข้าใจใช่มั้ยดีไซน์แบบพื้นทางเดียวแล้วก็ไปฝากทางเดียวเนี่ยแต่สุดท้ายไอ้คานตัวนี้ก็ไม่เวิร์คอยู่ดีอันนี้ไม่นี่ดีไซน์พื้นทางเดียวกระจายทางเดียวไม่เอาไม่เวิร์คเคสที่2ก็กระจาย2ทางแบ่งกันแต่ผมบอกเลยว่านับจำนวนออกมาแล้วเท่ากันนะครับดีไซน์แล้วอันนี้รูปเนี้ยก็ไม่เวิร์คนะครับรูปนี้กับรูปนี้ปริมาณเหล็กมันก็เท่าเท่ากันแหละเพียงแต่ว่าอันนี้กระจายออกมาเพราะต่างคนผมจะบอกว่าต่างคนต่างทิศนะครับเสร็จแล้วที่ดีที่สุดนะครับก็คือแทนที่จะเอาเหล็กมากระจายอย่างเงี้ยแน่นๆแถวเสาใช่ไหมครับแน่นๆแถวเสาตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยกับแน่นๆแถวเสาตรงเนี้ยตรงเนี้ยสี่ตรงเนี้ยก็ตรงนี้ก็เอามากระจายในโซนนี้ตรงนี้ก็กระจายในโซนนี้คือแทนที่จะมาเบียดก็ให้กระจายออกไปจากแนวเสาเนี่ยออกไปข้างละ L ส่วน4แล้วเราเรียกมันว่าคอลัมน์สตริปไม่ใส่กระจุกแต่กระจายออกไปเพราะฉะนั้นจึงไปดูรูปที่เราเห็นทั่วๆไปใช่ไหมเห็นใช่ไหมว่าแนวคอลัมน์สตริปเหล็กจะวิ่งวิ่งวิ่งแน่นพอมิดเดิลสตริปเนี่ยจะวิ่งห่างๆแล้วก็กลับไปแน่นที่ที่คอลัมน์สตริปอีกงงไหมเนี่ยนี่คือการที่เรากระจายสรุปก็คือผมจะบอกว่าเนี่ยจะรูปขอไข่หรือรูปคอควายเนี่ยมันก็ใช้ปริมาณเหล็กเท่ากันแต่ใครทำงานง่ายกว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งไหมอีกเดี๋ยวนะผมดูก่อนแป๊บเดียวมีอะไรป่ะตั้มสักครึ่งชั่วโมงครับ